สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกับผม ATW Gaming อีเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Warship Mobile 2นะครับมันเป็นเกมเปิดใหม่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้านะครับเมืองไทยเรายังไม่เข้าผมแต่ว่าผมโหลดใน APK ครับผมก็ APK อีกทีนึงนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ผมล็อบบี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสวยเนาะแล้วก็ตัวเรือครับผมนี่เรือที่ผมซื้อมาครับผมแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ผมเราสามารถซื้อเรือลำใหม่อะไรได้ครับผมอาจจะเป็นเรือที่เรานั้นเคยรู้จักก็ได้ครับผมนี่เลยแล้วก็มันก็จะมีเรือประจัญบานนะครับสองลำก็คือมิสซูรีผมก็ดูแม็กซ์เซนอยู่นะมิสซูรีนี่ก็พอได้อ่ะมีจรวดมีอะไรนะครับแล้วนิวเจอร์ซีย์อ่ะเอ้ยนิวเจอร์ซีย์แบบใดโอ้โหไม่เคยเห็นนิวเจอร์ซีย์แบบนี้เลยนะครับเหมือนเอาอะไรวะมันเอาเรือประจำมาของอเมริกาพวกไอวาคลาสอะมายำกับมายำกับอีเซ่ JS อีเซ่อะไรเงี้ยจะว่าไปมันก็แอบเหมือนนะมันแอบเหมือนลุยเซน่าอะไรเงี้ยเป็นเรือประจำบานแนวเนี้ยเรือประจำบานเครื่องบินมันก็แปลกดีอ่ะโอเคนี่ครับผมเรือที่ผมจะใช้ผมก็คือลำนี้นะครับอ่านไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษารัสเซียมันอ่านยากครับผมเกียร์ผมโอเคมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับผม Let's go เรือได้นี่ปึ๊บปึ๊บมันก็เป็นเกมแนวเหมือน Modern Warship ครับเป็นแนว 5v5 นะครับเหมือนยำระหว่าง Modern Warship กับ World of Warship เลยเนี่ยดูดิสวยซะขนาดนี้ผมสมจริงขนาดนี้ World Warship แล้วตัวเรือนี่อย่างกับ Modern Warship นะครับแต่ว่าแบบนี้นี่คือไล่บกอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนเล่นซะก่อนคือเกมเนี่ยถ้าที่ผมเล่นอ่ะผมจะแพ้ประมาณผมแพ้มากกว่า 70-80% นะครับคือเกมนี้มันต้องเล่นแอบๆอ่ะเฮ้ยหอมาแล้วรอก่อนมาแล้วเรือของข้าศึกตายมิสไซล์เอาไปผมโดนไม่โดนไม่รู้แต่มันจะเล่นผมแล้วโอ้ my god มันมาแล้วมันเล่นผมแล้วเฮ้ยมันเล่นผมทีหยุดเลยสต็อปเลยมันต้องเล่นแต่ผมด้วยวะใจเย็นสิครับพวกคุณไม่ได้นะครับแบบนี้นี่สแปมมิสไซล์ซะไปจะรอดไหมวันนี้โอ้รอดเถอะพลิสพลิสพลิสเรียบร้อยจนเป็นหนึ่งวันนี้มันเล่นผมแล้วนี่มันเล่นผมแล้วมันเล่นผมแทนแล้วใจเย็นก่อนโอ้ยเรือไฟไหม้หยุดเฮ้ยกระตุกตายแน่เรียบร้อยไม่ต้องอย่างนี้สิไม่โอ้เฮ้ยพี่22อะไรวะเนี่ยมาเอาใหม่โอเคผมจะไปอยู่ตรงหิมะครับตรงภูเขาน้ำแข็งอันเริ่มเทิมดูประเภทเรือดิด้านบนนะครับโอ้โหเอาซะแยกไม่ออกเลยคนเล่นโรชิฟแล้วมาเล่นเกมนี้นี่คือไม่รู้มันเป็นเรืออะไรที่จริงลำนี้เป็นฟริเกตครับไอ้สองคีย์เนี่ยไอ้หนึ่งคีย์ที่ผมไม่รู้เลยแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นเหมือนเรือประมงอะด้านขวาแหละมันเรือประมงผมไม่รู้มันเป็นเรือประเภทอะไรคือเหมือนอารมณ์คนติดมอเตอร์ชิทแล้วมาเล่นเกมเนี้ยผมบอกว่าเรื่องงงเลยเกมมาละโอเคเราไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้มันโผล่มาผมคือเห็นปุ๊บเราสามารถล็อกได้เลยผมเหนียบนี่เลยก็เลยเป็นข้อดีครับผมข้อดีที่มอเตอร์ชิทมันไม่มีครับผม
แปมไปเรื่อยผมปล่อยควันใช่ไหมเยียบร้อยแตกหนึ่งเดี๋ยวพี่สวยแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับเร็วเร็วเร็วมีไปผมสแปมต่อไปผมสแปมไปเรื่อยผมสแปมแบบดุดันไม่กินใจใครผมหัวกระตุกกระตุกกระตุกอันนี้ผมปรับสักเย้แค่ผมทำสำเร็จแล้วเอ้ยยิงได้เอ้ยยิงได้เฮ้ยแก้วแก้วแก้วเลยแก้วเลยยิงเข้าไปนี่มันไม่สนลุกใครเหยียบร้อยอะเกิดชนแน่นั่นละเราต้องแข่งลันมีก็ดีครับผมแนะนำเลยลันมีดีเลยแต่ว่าราคามันก็จะสูงขึ้นหน่อยนิดนึงครับผมโอ้ยสแปมแบบโหดมากสแปมแบบไม่หยุดยั้งจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดปุ๊บรอก็ไม่ทันนะครับเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งมันเหลือแค่หอของมันน่ะดูมันเหลือแค่หออ่ะก็เกมนี้ผมมันเป็นเกมช่วงมันเป็นเกมแบบเบต้าผมมันจะไม่มันเรียกว่าอะไรยังไม่เสร็จสิ้นนะผมมันจะแบบยังไม่สมบูรณ์พอยังไม่สมบูรณ์ถึงหอมาแล้วผมว่ามันต้องอยู่ตรงนี้นี่แหละฝั่งนี้ผมต้องอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งขวานั่นไงเห็นจรวดมาแต่ไกลเลยแกไม่รอดแน่โอ้โหเป็นเล่นอย่างนี้เลยเหรอได้อย่างนี้ใช่ไหมได้บวกเลยโอเคเบลฟิกเกตนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นไงจริงด้วยนำเงินที่ผมใช้จริงด้วยเปิดฟังก่อนยิงได้เหี้ยวะเล่นฟังกันใช่ไหมเองเล่นฉันก็เล่นดูดิใครจะรอดหรือใครจะล่วงมาเนี่ยอะไรสองดูใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะคนก็เลยแตกเรียบร้อยชนะครับผมเย้ได้ตังค์มา 20,000 นะครับจะได้เลยโอเคเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วโอเครอบนี้น่าจะไปต้องไปฝั่งขวาผมโอเคเย้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยยิงเช็คไปก่อนนะผมไม่มีอะไรหรอกน่าจะควรกันหมดได้เลยดิยิงกันเป็นว่าเล่นเลยมีเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยผม IOR หรือเปล่านี่มองไม่ชัดมันอยู่ใกล้ไปจริงด้วยว่ะ IOR เหมือนแบบคอนเซ็ปต์มาจาก Modern Warship เลยนะครับมาเลยมาเป็นขบวนเรือกันเถอะเจอแล้วเจอแล้วเปิดก่อนได้เปรียบมีอะไรครับผมมีอะไรครับผมพี่น้องประชาชนทั้งหลายสแปมไปผมโหกระตุกโอ้โหตอนวิดีโอใช่ไหมอ่ะโอ้โหเต็มหน้าเลยรอดตอนวิดีโอเต็มหน้าเลยเมื่อกี้มันเล่นผมแล้วแม่เล่นอย่างนี้เลยเหรอพ่อแม่แล้วไม่มีสิทธิ์หรอกผมไอ้ซ้ายไอ้ทางซ้ายนี่มันอะไรเนี่ยไอ้ทางซ้ายนี่อะไรโอ้ต้องขับแบบนี้เลยสภาพสแปมต่อไปผมไม่ต้องกลัวผมเดี๋ยวรถไฟไหม้รถอะไรเราติดเกมรถอย่างนี้แหละเหลือไฟไหม้ผมหยับร้อยแตกสูงเอาเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดก่อนยิงกันเข้าไปไม่ถึงอันนี้ไม่ได้ว่ะไม่ได้
เดี๋ยวเตรียมเป้าหมายอื่นก่อน5โลพร้อมยิงได้มาที่ใกล้ไปยิงจากระยะไกลซะเลยก็ชิ้นนี้มีการกระตุกอยู่นะครับ6เฟรม8เฟรมนะครับมันตอนแรกมันไม่กระตุกขนาดนี้ตามไปเรื่อยผมขับต่อเข้าไปล็อกตัวนี้ยิ่งน้อยอยู่อย่างน้อยเลยมาเหลืออีกหนึ่งลำแล้วน่าจะเป็นเรือฟรีเกียร์ลำเดียวกันพูดลื่นเฉยเลยนี่เรือเร็วฟรีเกียร์ฟรีเกียร์นี่อย่างเร็วเลยนั่นอะไรอ่ะคืออะไรอะไรอ่ะอะไรน้ำก็เซ็นอย่างนั้นที่ไหนวะอันนี้เลยอันนี้เลยมันเกย์อยู่ไหนนี่อยู่ตรงไหนมันบอกว่าผมโดนสปอตแล้วปอติดนะไม่อยู่ที่ไหนอ่ะมันแค่ว่าผมโดนสปอตจริงด้วยทางเนื้อสีนะนายไม่เลยมาทำหน่อยแกไม่รอดแน่เกือบร้อยผม3-1ครับผมจังหวะนี้ยิงไปแล้วผมยิงไปแล้วนัดไม่โดนนะผมนัดหนึ่งโดนนัดหนึ่งพลาดแตกไหมแตกไปแล้วผมทางโอ้ชนะผมแหมมันก็เกมดีนะผมแต่ว่ามันต้องเล่นแอบๆนะครับไม่นำให้แบบบวกอ่ะไม่นำให้บวกครับไม่งั้นคุณจะเป็นเหมือนเกมแรกนะครับเดี๋ยวผมก็ส่วนตัวแล้วผมว่านะครับมันก็เป็นเกมดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำให้แบบเป็นแนะนำให้เล่นแอบนะครับไม่ให้แบบบวกแบบใส่เดียวอ่ะเออครับก็การรีวิวเกม Warship Mobile 2ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับผมแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ